มาดูสถานการณ์นะครับในเรื่องของการติดเชื้อที่รายงานนะวันนี้นะครับมีทั้งสิ้นวันนี้รายงานเพิ่มอีก3รายครับอยู่ในสเตคอดันทีนทั้งสิ้นนะครับทำให้ตัวเลขยอดรวมสะสมไปอยู่ที่3,320รายนะครับแล้วก็หายป่วยไปแล้ว3,142เสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่58แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล120นะครับ มาดูในสถิติที่ผ่านไปโดยเฉลี่ยแล้วให้ไปดูที่กรอบของสีแดงข้างบนนั่นนะครับอยากจะให้ดูรายสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่กรกดาเต็มเดือนนะครับมีรายเฉลี่ยที่เราพบรายใหม่เนี่ยนะครับ3ารายบ้าง30 3 6 30โดยเฉลีย่ยแล้ว30รายต่อเดือนโดยประมาณก็นำเรียนว่านี่คือสิ่งที่เป็นมาตรการ ที่ดีที่เราได้พยายามจัดการขึ้นมาแล้วก็กักกันผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคนะครับแล้วก็ช่วงอายุโดยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในช่วง20ถึง39ปีนะครับในกราฟที่เราจะเห็นนะครับสีแดงกับสีชมพูชายกับหญิงก็พอๆกันยนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมาดูครับในรายใหม่3รายนี้มาจากไหนบ้างครับสหรัฐอารับ อิมเรตสอรายเป็นหญิงอายุ26ปีนะครับแล้วก็ชาย43ปีหญิงนี่รับจ้างชายนี่พนักงานขับรถนะครับเข้ามาเมืองไทย29นะครับแล้วก็พักอยู่ที่ชนบุรีสเตยกควอนตีนนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อวันที่1สิงหาคมก็พบว่ามีเชื้อแต่ไม่มีอาการทั้งคู่นะครับอีกหนึ่งรายครับเป็นนักศึกษาชายไทยอายุ19ปีแล้วก็เดินทางมาถึงไทยวันที่30กรกฎาคมนะครับก็ อยู่สเตย์ควอนตินที่กรุงเทพมหานครตรวจพบเชื้อวันที่1สิงหานะครับไม่มีอาการครับไปที่รายงานของแต่ละประเทศนะครับก็จะเห็นว่า,าอาหรับอิมิเรตก็เป็น27แล้วนะครับเพิ่มขึ้น2มาทั้งหมด1,500อินเดียเนี่ย0 0 0กว่าเจอ23นะครับไปดูสถานการณ์ของโลกครับตอนนี้ก็พบว่า18ล้านตอนนี้ประมาณสัก วันละประมาณ2 0 0แสนกว่า,วาขึ้นตลอดเลยนะครับ2แสนสูงสุดก็ถึง2แสนนะครับที่เราได้พบเห็นกันตัวเลขต่างๆเหล่านี้เรียกว่า3-4วันล้านหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลาเป็น10วันกว่าจะ1ล้านนะครับตอนนี้18ล้าน2 0แสนกว่านะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก4,000กว่านะครับรวมเป็น6แสนเก 6 9 0 0 0 0กว่าคนนะครับก็จะเกือบแตะพรุ่งนี้ก็น่าจะแตะที่7แสนแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นดับหนึ่งบราซิลรองลงมาอินเดียรัสเซียแล้วก็ซาอุิกานะครับห้าดับแรกไทยอยู่ที่110นะครับก็เท่ากับเมื่อวานนี้นะครับมาดูในตัวเลขที่อยู่ใน ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอินโดนีเซีย1,519รายใหม่นะครับฟิลิปปินส์4ี0นะครับวันเดียวเกือบเกือบพซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมีข่าวเติมขึ้นมานะครับแพทย์พยาบาลที่นั่นก็เริ่มที่จะต้องมีการเ,เรียกว่าต้องงานหนักนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็มาดูทางด้านเรื่องของคูเวตก็43หลัก463รายนะครับ UAE เทศที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตที่ว่าเนี่ยนะครับส9ง39ครับสิงคโปร์ก็ยัง3หลักอยู่นะครับ313บาเรนที่6นะครับมาดูบ้านใกล้เรือนเคียงเวียดนามนะครับในหน้านี้ก็ถัดจากของเราไปอันดับหนึ่งนะครับ หมายถึงอันดับในทางเอเชียนะครับ110มา159นี่เวียดนามครับเมื่อวานนี้เจอเข้าไป31นะครับเสียชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นเป็น6รายแล้วนะครับ